The Truth เจาะลึกจริงรุ้งครวญหนักธรรมศาสตร์ไม่เคยรักฉันหลังนักศึกษาโวยถูกห้ามชักธงแดง112ขึ้นเสาธงจากที่เมื่อวานนี้วันที่11กุมภาพันธ์2564ที่ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook ชื่อบอนชนินวงศรีได้มีการเผยแพร่ภาพสดเหตุการณ์ขณะกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์4รายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวเบญจาอปันที่เคยก่อเหตุนำป้ายวัคซีนเข้าข่ายจับจ้วงสถาบันไปชูที่ห้างไอคอนสยามจนทำให้เกิดเหตุทะเลาะ กันกับเจ้าหน้าที่รปภเป็นเหตุให้รปภ.ห้างดังกล่าวลาออกครั้งนี้ก็ได้ร่วมกับเพื่อนพยายามนำธงสีแดงที่เขียนว่ายกเลิก112ขึ้นเสาธงแทนธงชาติไทยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาห้ามปรามทำให้เกิดการโต้เถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาอ้างว่าเนื่องจากต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะมีนักศึกษาถูกจับเข้าคุกเพราะมาตรา112และผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยธรรมศาสตร์ไม่ใช่ดินแดนแห่งเสรีภาพอย่างแท้จริงซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ตอบให้เหตุผลกลับว่าแต่มันคือหน้าที่ของพวกตนที่ต้องปกป้องมหาวิทยาลัยถ้าปล่อยให้นักศึกษากระทำตามต้องการแล้วพวกตนตกงานใครจะรับผิดชอบมีใครสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่แต่กลุ่มนักศึกษาก็ยังไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูทางขึ้นทำให้กลุ่มนักศึกษายอมกลับแต่ก็พูดฝากไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แน่นอนฝากไปบอกผู้บริหารถ้ายังปิดกั้นแบบนี้เจอแน่เอาธงแดงขึ้นให้ได้ซึ่งต่อมาทางด้านของรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าถึงธรรมศาสตร์นักศึกษาธรรมศาสตร์โดน112ไปกี่คนนักศึกษาธรรมศาสตร์อยู่ในเรือนจำก็เพราะ112วันนี้เพื่อนของนักศึกษาคนนั้นซึ่งตัวเองก็โดน112ด้วยจะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์คือการผูกธงยกเลิก112ที่ธรรมศาสตร์แต่ก็โดนดึงธงออกโดนกีดกันทุกทางเพราะว่าปกป้องมหาวิทยาลัยนักศึกษาคนนั้นเลยจะไปพบผู้บริหารเพื่อพูดคุยเรื่องนักศึกษาที่โดน112ก็โดนกีดกันจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยไม่ให้ไปพบสรุปแล้วธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนแต่ธรรมศาสตร์ไม่เคยรักฉันไม่เคยรักนักศึกษาไม่แม้จะออกมาสนับสนุนหรือปกป้องนักศึกษาธรรมศาสตร์กลัวเสียชื่อเสียงเพราะนักศึกษาทำหน้าที่ของประชาชนธรรมศาสตร์กลัวเสียชื่อเสียงจากการที่กลุ่มนักศึกษาพยายามปกป้องอนาคตของประชาชนคนไทยธรรมศาสตร์เมินเฉยธรรมศาสตร์มุดอยู่ในรูทั้งที่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนี้มาจากการต่อสู้เพื่อประชาชนของนักศึกษารุ่นก่อนน่าผิดหวังเหลือเกินที่ธรรมศาสตร์ลืมที่มาของตัวเองไม่เพียงเท่านั้นทางด้านของรุ้งปนัสยายังได้มีการแชร์ข้อความจากผู้ใช้ Facebook บอนชนินวงศรีที่โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าการชักธงแดงเราไม่ได้ต้องการทำลายชาติเราไม่ได้ต้องการเอาความอัปยศมาแทนชาติเราต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ยกเลิก112มาตรานี้ทำคนตายมาแล้วริดรอนเสรีภาพทำลายความเป็นคนขอเชิญเพื่อนๆแนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมกันแสดงออกว่ามันทำได้การชักธงแดงไม่ได้ทำให้ใครตายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้กับผู้ที่ใช้กฎหมายมากดขี่แต่การมีอยู่ของมาตรา112มันทำให้คนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ปิดปากคนกลัวโดนคนวิจารณ์ถ้าดีจริงพวกเขาเหล่านั้นจะกลัวทำไมทั้งนี้รุ้งก็ยังได้มีการแชร์ข้อความอีกหนึ่งข้อความที่ระบุว่าเบื่อจะด่าผู้บริหารธรรมศาสตร์แล้วช่างเถอะระดับนี้คงเกินเยียวยาสภาพแบบกระชากสายไฟทีเดียวก็ไปละมั้งถือว่าขอจริงๆล่ะเลิกปลอมทีไอ้คำว่าเสรีภาพทุกตารางนิ้วหรือจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เนี่ยเลิกเอาไปหลอกคนอื่นได้แล้วนะอ๋อแล้วก็เลิกจัดแสดงแสงสีเสียงทับที่ที่นักศึกษานอนตายเกลื่อนตอน6ตุลาได้แล้วถ้าจะเอาซึ้งหากินกับบุญเก่าเอาการเมืองแค่เรื่องเดียวมันปลอมดูออกสำหรับการกระทำดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันค่ะ The Truth เจาะลึกจริง
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย